ผมสวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันดีนะฮะที่เป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับการออนแอร์ของเฟื่องนคร City of Star The Series นะครับซึ่งเป็นการร่วมทุนและร่วมมือกันระหว่าง Star Hunter Entertainment แล้วก็ ICE นะครับซึ่งเราจะมีการออนแอร์ตอนแรกกันแน่นอนนะครับในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์นี้ทางช่องวัน31นะครับเวลา 4:15 นาทีและ Unseen Uncut ที่ ICE เวลา 5:15 นาทีบอกได้เลยว่าที่สุดครับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ ICE และ Star Hunter Entertainment ตั้งใจทำร่วมกันอย่างเต็มที่สุดกำลังครับผมทำไมโปรเจกต์นี้ไม่ถามหน้าสนใจที่ไหนครับจริงจริงนี้มาทำซีรีส์เรื่องเฟื่องนครเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ได้รับการตอบรับในออนไลน์จำนวนมากในทั่วโลกนะครับถูกแปลไปเป็น7ภาษาและที่สำคัญก็คือถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาจีนขายเป็นเล่มๆที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนของจีนไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าทั้งหมดเลยครับแล้วก็เรื่องนี้นักเขียนก็คือรอเรือในมหาสมุทรซึ่งเป็นนักเขียนระดับรางวัลซีไรส์แล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องนี้อยากให้ซานเตอร์ได้นำมาทำเนื่องจากว่าเป็นซีรีส์ฟีลกู๊ดแล้วบอกได้เลยว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นพลังบวกล้วนๆใครได้ดูเรื่องนี้รับรองว่าแฮปปี้และมีความสุขมากๆแน่นอนเราอยากจะส่งความสุขผ่านหน้าจอไม่ว่าจะเป็นทั้งแอปพลิเคชันจาก ICE ผ่านทั้งช่องวันด้วยและเราอยากจะสร้างความสุขไปทั่วโลกให้สายวายได้มีความสุขกันแบบจุใจกับเรื่องของ City of Star The Series หรือว่าเฟื่องนครครับเรื่องนี้มันเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงฮะเนื้อเรื่องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงในประเทศไทยนะครับเป็นดาราตัวร้ายที่ไปมีความรู้สึกดีๆกับนักพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่าเซนดาย่าครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวของการพักร้อนแค่3เดือนจากนักพัฒนาที่เป็นคนไทยนะกลับบ้านที่เมืองไทยแล้วดันไปเจอกับซุปเปอร์สตาร์ตัวร้ายกับเฟื่องนครแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดเป็นความรักอันน่าสนใจกับหลากหลายมิติซึ่งอยากจะให้ไปติดตามทางช่องวันและ ICE นะครับขอบคุณ ICE เลยครับกับโปรเจกต์นี้ให้มาร่วมมือได้ยังไงครับขอบใจกับโปรเจกต์นี้มากๆจริงๆต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทางพี่โอ๋เนี่ยเกริ่นมานานมากว่าอยากจะทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่ดีในการทั้งยกระดับพาร์ทเนอร์ชิพพันธมิตรครั้งนี้กับ ICE กับ Star Hunter เองด้วยนะครับผมแล้วก็กับตัวเรื่องกับตัวนักแสดงที่ลงตัวมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆ ICE เองก็มีความภูมิใจนำเสนอครับว่าไม่ว่าจะเป็นในมิติของการลงทุนเองหรือว่าการทำงานที่เข้มข้นและลึกมากขึ้นกับ Star Hunter เพราะฉะนั้นจริงๆเราเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องครับที่เราอยากจะให้สร้างปรากฏการณ์แล้วก็เป็นการเปิดปีมังกรที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นอกจากแบบดูอันคัดเวอร์ชันได้ทาง ICE แล้วเนาะดูสดทางช่องวัน31ทีนี้เราก็จะมีกิจกรรมพิเศษให้สำหรับสมาชิก VIP Premium ด้วยเช่นกันซึ่งต้องคอยติดตามชมตลอดทั้งปีเลยครับและที่สำคัญเราทั้งคู่เนี่ยจะร่วมพัฒนาศิลปินไปพร้อมๆกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนเอเชียด้วยแล้วก็โซนต่างประเทศใดๆด้วยบอกได้เลยครับว่านักแสดงทั้งหมดที่นี่จะเติบโตและเติบใหญ่ไปในระดับเวอร์ไวแน่นอนครับเชื่อว่าแฟนทุกคนอยากดูแน่นอนเห็นออร่านักแสดงแล้ววันนี้ผมว่าแบบเป็นเสน่ห์ที่เราตามหามานานอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นเช่นกันครับอย่างเวอร์ชันพิเศษที่จะเดินดูทางไอซี่จะเป็นยังไงมันมากมายเหลือเกินเนาะป๊อปปี้คัดเรื่องนั้นเราไม่จำเป็นต้องขายเพิ่มเติมแล้วแหละแต่ป๊อปปี้ว่ามันเป็นแบบโมเมนต์ต่างๆที่เราจะได้เห็นเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นซึ่งทางผู้จัดมีความเต็มใจผลิตอยู่แล้วในการนำเสนอเรื่องราวที่เต็มอรรถรสมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าอันคัดเวอร์ชันบน ICE สำหรับสมาชิกที่เป็น VIP โดยเฉพาะ VIP Premium เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะแบบภาพที่มันเนื้อเท่านั้นแต่มันเป็นคุณภาพเน้นในภาพที่ชัดที่สุดแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งภาพและเสียงด้วยเช่นกันครับผมไข่แกงวันนี้ดีใจมากเลยสื่อมาเยอะมากๆเลยนะพี่ลูกตาเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้พี่ลูกตาแล้วก็พี่เฟิร์สช่องทางหลักที่จะต้องได้ดูกันไหนช่องทางหลักนี่ค่ะแต่ก่อนจะถึงเรื่องของการรับชมต้องแสดงความยินดีก่อนนะคะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทั้ง Star Hunter แล้วก็ทั้ง ICE เนาะตั้งใจจริงๆแล้วก็พี่จะคล้ายๆกับทาง Poppy เนาะว่าได้รับทราบโปรเจกต์นี้มานานมากแล้วก็ลุ้นทุกครั้งที่เห็นในแพลนนะคะว่าแบบอยากจะพร้อมที่จะร่วมกันเมื่อไหร่ก็ในวันนี้นะคะทางช่องวัน31จริงๆแล้วในโปรเจกต์ทุกๆโปรเจกต์นะคะเราเองเนี่ยยินดีมากๆที่จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่นะคะตัวผลงานที่อยากจะให้จริงๆไม่ใช่แค่คนไทยนะแต่ว่าทั่วโลกเลยได้เห็นศักยภาพนะคะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งในโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะทั้งตัวบทประพันธ์ตัวทีมผลิตนะคะตัวนักแสดงแล้ว
แล้วก็รวมไปจนถึงองค์ประกอบต่างๆที่ถ้าเผื่อว่าได้นำเสนอออกไปทั่วโลกแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้สนับสนุนผู้ชมจากคนไทยนะคะที่จะร่วมสนับสนุนผลงานของพวกเราแล้วก็ให้นักแสดงของเราเนาะกับผลงานของเราอะค่ะได้ออกไปไกลในทุกโซนทวีปทั่วโลกนะคะก็ฝากการรับชมตัวมาสเตอร์นะคะทุกๆวันศุกร์นะคะทั้งช่องวัน31แล้วก็ทาง ICE นะคะแล้วก็ฝากผลักดันนักแสดงแล้วก็ทุกๆผลงานนะของทางซีรีส์เฟื่องนครนะคะให้คนทั่วโลกได้รู้จักนะคะฝากด้วยค่ะนะว่าช่องมันก็ยังเปิดโอกาสให้คอนเทนต์ดีๆพวกนี้ได้เผยแพร่ทั่วโลกใช่ค่ะใช่ถ้าเมื่อโปรเจกต์ไหนอะค่ะที่มีความพร้อมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเองไม่ได้ติดว่าจะต้องเป็นผลงานของคนที่เคยมีแสดงมาหลายเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อพร้อมก็คือขอให้ทั้งวันก็มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับทุกๆท่านเลยค่ะมาทำเพิร์ดบ้างพี่เพิร์ดแคสติ้งนะกลุ่มนักแสดงกรุ๊ปนี้มายังไงนะในฐานะผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครได้ดูเทรลเลอร์แล้วหรือว่าอ่านนะครับตอนเราคัดอ่ะผมว่าเราคัดเรียกว่าคาแรคเตอร์ตัวจริงอ่ะเหมือนในซีรีส์มีความคล้ายแล้วกันคือการที่เรื่องเนี้ยโจทย์มันคือการถ่ายพลังงานเค้าเรียกว่าถ่ายคาแรคเตอร์ของพลังงานบวก energy บวกแต่ที่คิมมอนไม่เหมือนคนเดียวนะฮะคิมมอนตัวจริงก็น่ารักนะฮะคือพอดีว่าผมรู้สึกว่าในเรื่องครับอย่างที่เราเห็นน่ะมันสตาร์ฮันเตอร์ไม่เคยทําคอมเมดี้เพราะนั้นจะเห็นวิธีการพูดไม่ว่าจะเป็นของพี่จ๊อบพี่คิมพี่แตงน้องพอชน้องร็อกต่างๆนะผมว่าคนฟังแล้วอ่ะฟังแล้วยิ้มตามต่อให้ไม่ใช่เล่นละครอ่ะแค่เราฟังเขาสัมภาษณ์เวทีอะไรครับมันเลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่เราได้ถ่ายทอดพลังบวกจริงๆแล้วก็อยากให้คนดูยิ้มตามหัวเราะตามมีความสุขตามไปในทุกๆวันที่ดูครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้แคสติ้งออกมาได้เพอร์เฟคครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเฟื่องนครนะครับบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นอกจากที่จะมีแคสติ้งที่เป็นคู่ที่น่ารักแล้วเนี่ยการเสริมพลังบวกจากพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็น Star Hunter Entertainment จาก ICE จากช่องวันและก็จากตัวนักแสดงเองเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ไปมันคือความสุขผมบอกเสมอว่า Star Hunter Entertainment ไม่ใช่เป็น Entertainment ปกติธรรมดาเราเป็น Entertainment แบบครบวงจรที่จะสร้างความสุขให้กับคนทั่วทั้งโลกวันนี้เราเริ่มสตาร์ทแล้วในปีมังกรซึ่งปีมังกรจะเป็นปีที่ดีที่สุดของเราในการสตาร์ทไปพร้อมๆกันผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้สรรสร้างได้มีความสุขไปพร้อมๆกับเรา Star Hunter ICE ช่องวันแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้กับเฟื่องนคร City of Star The Series ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนขอบคุณมากๆที่มาในวันนี้มาเยอะมากๆฟีดแบคดีหลายๆคนบอกว่าอยากจะมาอีกแต่รถติดแล้วก็มีหลายงานแต่พี่ๆก็ยังอุตส่าห์มาเพื่อเรานะฮะขอบคุณนะฮะกับในส่วนของพี่ๆสปอนเซอร์ทั้งหลายที่มาแบบช่วยเหลือกันแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความสุขอีกมากมายเพราะเดี๋ยวเราจะให้พูดคุยกับนี่นักแสดงด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับทุกๆคนในวันนี้นะครับผมเชิญผ่านได้เลยครับนักแสดงเลยครับได้เลยครับเพราะเราหยิบให้นักแสดงครับอาหารมาเชิญเลยครับดีแน่ดีนะเป็นไงบ้างครับก็เป็นเรื่องแรกครับที่ตื่นเต้นแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็เตรียมตัวกันมาได้เต็มที่มากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าเราเตรียม energy พลังบวกมาให้ส่งไปหาคนดูทะลุจอแน่นอนครับผมอานนท์พอว่าไงก็เต็มที่ครับอยากจะส่งพลังบวกไปให้ถึงคนดูแล้วอย่างวันนี้เทเลอร์มาก็ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจแล้วครับก็อย่าลืมติดตามตัวจริงวันที่2นะครับกุมภานะครับที่ช่องวัน31แล้วก็แอปพลิเคชัน ICE นะครับครับผมเป็นติดหมอนไหมครับอะไรนะครับเป็นติดหมอนเลยไหมครับเป็นติดหมอนเลยเป็นแน่นอนครับติดหมอนไปพังไปเลยครับก็รอดูเลยครับผมว่ารอดูดีกว่าไม่อยากปินสนุกนะครับจะเรื่องนี้มันพิเศษแค่ไหนบ้างครับเพราะว่าคือเรื่องนี้มันครบรถครับไม่ใช่แค่ว่าเข้าคู่กันแล้วฟิวจินอย่างเดียวมันจะมีเรื่องราวอื่นที่สอดแทรกเข้ามานะแล้วก็มีเรื่องมันครบรถจริงๆมีทั้งดราม่าก็มีนะครับเห็นตลกยิงมุกอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วจุดที่เราเทิร์นมันก็มีในจุดของมันครับดังนั้นฝากพี่ๆทุกคนติดตามด้วยนะครับด้วยเทเลอร์มันเล่าได้แค่3นาทีเนาะจริงๆข้างในอ่ะมันมีทั้งแบบความรักของพี่คิมกับล็อกมีทั้งแบบความสัมพันธ์ของเพื่อนความสัมพันธ์ของพ่อแม่อีกรับรองว่าสนุกแน่นอนครับครับผมอ่ะน้ำบ้างผู้หญิงหนึ่งเดียวผู้หญิงกับล็อกบ้างอ่ะพวกเราสำหรับตัวหนูนะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้เล่นซีรีส์แล้วก็ได้ร่วมงานกับทางStar Hunterนะคะก็รับบทเป็นน้ำส้มจริงๆแล้วอ่ะกับพี่คิมนี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เจอแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ในซีรีส์ที่เราได้เห็นกันหลายๆคนก็คือในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทั่วโลกก็ตามอ่ะทุกคนอาจจะเห็นความรักของทรานเจนเดอร์ที่แบบไม่สมหวังบ้างที่แบบผิดหวังแต่เรื่องเนี้ย
ก็คือแบบจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะถึงไม่บอกไม่บอกไม่ได้บอกค่ะก็จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะผมเชื่อว่าความรักในยุคนี้มันมีความรักที่หลากหลายนะครับถ้าเป็นอีกคู่นึงที่เป็นความรักของ transgenderที่สื่อสารออกมาได้ฟีลกู๊ดเพราะฉะนั้นรอติดตามได้เลยว่าผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทุกคนอมยิ้มได้แน่นอนสำหรับคู่เราครับแล้วก็ขอแก้ข่าวด้วยนะครับที่พี่เฟิร์สบอกว่าคัดคาแรคเตอร์ให้เหมือนตัวจริงครับผมไม่ใช่คนขี้เหวี่ยงแบบในเฮียกอแน่นอนครับผมพี่เฟิร์สเขาหมายว่าถ่ายทอดฟีลกู๊ดไงฟีลกู๊ดนะครับเพราะฝากด้วยแล้วกันนะครับผมทุกคู่ทุกตัวละครในเรื่องนี้ล้วนแต่มีมิติแล้วก็มีเรื่องราวที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามได้ครับเพื่อนละครครับไม่แตกนะครับจ้าแม่นะแม่คือตอนนี้ถ้าไม่มีคุณแม่จะไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไม่ไปไหนคืออยากจะบอกว่าการได้ร่วมงานกับสตาร์เตอร์และน้องๆทีมงานความตั้งใจเนี่ยโอ้โหล้นเหลือมากแล้วก็ในขณะที่ถ่ายทำอยู่หรือแม้กระทั่งที่เราดูตัวอย่างอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันฟินจิกหมอนอย่างที่พี่ๆก็พูดกันจริงๆแล้วขนาดเราดูเองเนี่ยเรายังรู้สึกฟินเลยเล่นเองจะไม่ฟินขนาดไหนถูกไหมเจอน้องๆทุกคนน่ารักมากทีมงานน่ารักแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมซีรีส์วายปกติเล่นแต่ซีรีส์ยายไงเล่นแต่เป็นยายนี่ไม่ได้เป็นซีรีส์วายแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมงานครั้งแรกสนุกแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่น้องพูดไปเรื่องการเจนเดอร์ฝากพรบสมรสเท่าเทียมด้วยเนาะเพราะยังไงความรักเนี่ยความรักของเราเนี่ยมันมีหลากหลายเพศอย่างซีรีส์วายเขาก็หลากหลายอยู่แล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างความรักคือสิ่งที่ดีความรักคือสิ่งสวยงามมารักกันนะคะขอบคุณค่ะแสดงฝากกันอะไรจะพี่อุ๋ฝากแสดงฝากเดี๋ยวฝากไปกันตัวนี้ก็ได้ครับผมยังไงฝากด้วยนะครับกับซีรีส์ที่มีความตั้งใจมากๆระหว่าง Star Hunter Entertainment นะครับกับอ้ายฉีอีนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เฟื่องนครเป็นเรื่องที่มีความตั้งใจในการรังสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ออนแอร์แล้วนะครับวันที่2กุมภาพันธ์นี้ 4:15 ทางช่องวันและอันซีนอันคัทแบบสเปเชียลมากๆเลยนะฮะทางอ้ายฉีอีนอกจากนั้นยังไม่พอคุณยังจะได้พบกับความพิเศษกับกิจกรรมต่างๆมากมายที่ Star Hunter จะทำร่วมกับอ้ายฉีอีไปในต่างประเทศและในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเอเชียแล้วก็โซนต่างประเทศใดๆก็ตามนะครับฝากติดตามกับพลังบวกที่ดีมากๆที่อยากส่งต่อให้กับทุกคนสร้างความสุขให้กับทุกคนไปทั่วโลกกับ City of Star The Series และเฟื่องนครนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่กับพี่เจอเลยครับอันเจียวต่อมาเสิร์ฟครับเสิร์ฟพี่ตุ๊กตาเข้ามาอีกทีก่อนเสร็จแล้วนี่